สวัสดีค่ะพบกับแอดจีจี G ในช่องเยเพียนแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะสำหรับสายปีศาจมาให้เ,เพื่อนๆด้วยล่ะคะ่ะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าคุณครูโรงเรียนปีศาจมารายงานตัวแล้วครับเรื่องราวของคุณครูมือใหม่สุดขี้แ yeah. ยที่ต้องมาสอนลูกศิษย์ที่เป็นปีศาจแถมตัวเองเนี่ยยังเป็นมนุษย์เพียงหนึ่งเดียวในโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้คุณครูกันด้วยนะคะแต่ก่อนไปรับชมเนี่ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นอกจากเป็นกำลังใจให้คุณครูออาาเแลลล้้วย่ืมป็นกังใใจห จีด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ u ู u ูบพิเอมเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง u ู u ูบพิเอมอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ n น t f l i x อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอมได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีปกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีได้เลยนะคะคุณพี่คะ่ะเปิดตอนที่2มาแล้วภาพกระตัดไปที่คุณครูอาเบะดูเหมือนว่าในตอนนี้คุณครูอาเบะเนี่ยกำลังไต่ขึ้นไปในยอดเขาได้ยอดเขาหนึ่งนะคะซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าปลายสาย,ยจะเป็นคุณครูอีกคนนึงที่เร่งให้คุณครูอาเบะเนี่ยปีนขึ้นไปให้ สทีุ่ดซึ่งในตอนนี้เนี่ยคุณครูอาเบะได้ตะอดควรกับชีวิตตัวเองนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยแข้งขาก็สั่นสุดๆไปเลยแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปก่อนเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มขึ้นนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่คุณครูอาเบะและดูเหมือนว่าเพื่อนคุณครูด้วยกันจะชวนคุณครูอาเบะเนี่ยมากินมื้อเย็นนะคะเพื่อเพิ่มมิตรภาพในการทํางานแล้วคุณครูท่านนี้เนี่ยก็ได้แนะนําตัวนะคะว่าผมเนี่ยชื่อมิกิีเป็นปีศาจสาเกครับหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ลิ้นเหล้าสาเกนะคะแต่ในขณะ ที่เขาจะดื่มเนี่ยก็ถูกเพื่อนร่วมงานอีกคนนึงดึงแก้วไปนั่นเองซึ่งคุณครูที่ดึงแก้วไปเนี่ยมีชื่อว่าาทานากะซึ่งเป็นครูคที่ปรึกษาแนะแนวนั่นเองในตอนนั้นอาเบะเนี่ยก็ได้ถามนะคะว่าทําไมต้องห้ามมิกิกินเหล้าซึ่งเหตุผลนั้นก็คือในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันตรวจสุขภาพนักเรียนประจําปีเพราะฉะนั้นคุณครูเนี่ยจะละเลยหน้าที่ไม่ได้และที่สําคัญเขายังบอกให้อาเบะเนี่ยเตรียมใจแล้วก็เตรียมตัวด้วยนะเพราะวันพรุ่งนี้เนี่ยเหนื่อยสุดๆไปเลย พัานากาเนี่ยพยายามยำ้ำมือครูอาเบะนะคะให้พ่งนี้เนี่ยตื่นเช้าสุดๆเพราะว่าต้องตรวจสุขภาพตั้งแต่เช้าและที่สําคัญก็ต้องมีครูเนี่ยคอยดูแลนักเรียนของตัวเองอีกด้วยนะแล้วภาพกระตัดไปในวันต่อมาในตอนนี้คุณครูอาเบะเนี่ยได้แจ้งนักเรียนในห้องให้ทราบว,ว่าวันนี้เนี่ยต้องตรวจสุขภาพให้นักเรียนทุกคนเปลี่ยนชุดเนี่ยเป็นชุดภาระนะคะแล้วหลังจากที่รู้นะคะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันตรวจสุขภาพประจําปีนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยก็พากันกังวลเรื่องของ ตัวเองนะคะอย่างเช่นปีศาจแมวที่กลัวว่าตัวเองเนี่ยจะเตี้ยลงส่วนปีศาจผ้าก็กลัวว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ใช้ผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนปีศาจโคมไฟก็ต้องกลัวว่าตัวเองเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นใช้หลอดไฟ LED ซะง,งั้นส่วนน้องไมซึกะเนี่ยกระดันกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ใช่านุกิพันธ์แท้ในตอนนี้คุณครูอาเบะเนี่ยน่าจะหนักใจนะคะว่าไวรุ่นปีศาจเนี่ยก็มีเรื่องกังวลเหมือนกันแท้แต่เรื่องกังวลพวกนี้เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ และหลังจากที่แจ้งนักเรียนเสร็จแล้วนะคะคุณครูอาเบะเนี่ยก็ไปช่วยนักเรียนหรือช่วยคุณครูเนี่ยตรวจวัดสุขภาพนักเรียนซึ่งในตอนนี้คุณครูฮัทธานากะาเนี่ยก็ได้ตามคุณครูอาเบะไปช่วยในห้องวัดสายตาของนักเรียนนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นก็ได้บอกว่าอย่าลืมรับสายโทรศัพท์ด้วยละ่ะแล้วก็บอกปลายทางด้วยซึ่งคุณครูอาเบะเนี่ยก็รีบวิ่งไปทันทีเลยนะคะแต่คุณครูฮัทธานากะาเนี่ยก็ได้ตะโกนว่าอย่าวิ่งบนทางเดินสิมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับนักเรียนให้เเดิน็ว แล้วภาพก็ตัดไปที่ห้องวัดสายตานะคะในขณะน,นี้คุณครูอาเบะเนี่ยกำลังยืนคุยโทรศัพท์อยู่นะคะซึ่งตรงหน้าของเขาเนี่ยก็มีนักเรียนในชั้นคนหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าเขากําลังทําการวัดสายตาอยู่นั่นเองห่างออกไปอีกฝากหนึ่งของทะเลในตอนนี้คุณครูท่านหนึ่งเนี่ยกำลังตั้งอุปกรณ์วัดสายตาอยู่นะคะดูเหมือนว่าการวัดสายตาของวรดดาปีศาสตร์โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยจะไม่ธรรมดาเอาซะเลยและสายตาของนักเรียนคนนี้ก็วัดได้130กิโลเมตรแน่น น่นอนว่ามันมากกว่าสายตาของคนปกติซึ่งนักเรียนก็ได้บ่นนะคะว่าสายตาของเขาเนี่ยสั้นไป0.5ซึ่งครูอาเบะก็ได้แต่บอกว่าสายตาจาก130.5สั้นไป0.5คุณครูว่ามันคงไม่กระทบเกิดการใช้ชีวิตของเธอหรอกนะและหลังจากที่ออกจากห้องวัดสายตาเสร็จแล้วนะคะคุณครูอาเบะเนี่ยก็มาเจอกับคุณครูคาทนกากะอีกแล้วแน่นอนว่าคุณครูคาทนากะเนี่ยก็ได้สั่งให้คุณครูอาเบะนำทานกุกิแล้วก็ปีศาจแมวเนี่ยไปที่ห้องพยาบาลเดี๋ยวนี้และท่าทาง คุณครูคาธานากะเนี่ยก็น่ากลัวสุดๆไปเลยทําให้คุณครูอาเบตเนี่ยต้องรีบวิ่งไปทําตามนะคะซึ่งแน่นอนว่าคุณครูคาธานากะเนี่ยก็ได้แต่ตะโกนว่าให้เดินเร็วแทนแล้วภาพกระตัดไปที่ห้องพยาบาลและในตอนนี้คุณครูอาเบตได้แบกน้องไมซึกะกับปีศาจแมวมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อมาถึงห้องนี้ก็เจอ,อคุณคร,รูมิกิแทนซึ่งคุณครูมิกิก็บอกให้เด็กนักเรียนทั้งสองคนเนี่ยเข้าไปในกรงนะคะเมื่อทั้งสองเนี่ยเข้าไปในกรงก็ปรากฏว่าร่างกายของพวกเขาเนี่ยก็แปบ เปนเ็จ้าทานุกิแล้วก็เจ้าแมวอ้วนนั่นเองซึ่งคุณครูมิกกี้ก็ได้อธิบายนะคะว่าถึงเห็นแบบนี้พวกเราเนี่ยก็ใส่ใจมากถึงแม้ว่าจะเป็นปีาศาจสัตว์ก็ตามแต่พวกเราเนี่ยก็มีการฉีดวัคซีนประจําปีซึ่งในตอนนี้เด็กนักเรียนทั้งสองคนเนี่ยก็ได้แต่โวยวายนะคะอเบะอเบะช่วยเราด้วยสิต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งพวกเราเป็นลูกศิษย์ของอเบะนะในตอนนี้ไมซ์ก,กาเนี่ยพยมขอร้องอาเบะอย่างสุดชีวิตนะคะซึ่งอาเบะเนี่ยก็ได้แต่บอกว่า ยันที่อยู่บนกงเนี่ยเป็นยันของตระกูลครูเองขอโทษน,นะนักเรียนเพื่อน,นักเรียนแล้วคุณครูเนี่ยต้องทําแบบนี้ดูเหมือนว่าอาเบะเนี่ยจะไม่สามารถช่วยอะไรได้นะคะในขณะนั้นเองเขาเนี่ยก็ดันไปเห็นปีศาจหนูนะคะซึ่งปีศาจหนูเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบรรดาคุณครูนะคะแน่นอนว่าแม้จะเป็นคุณครูก็ต้องฉีดวัคซีนเช่นกันและในขณะนั้นเองธทาานากะเนี่ยก็ได้บอกว่าให้คุณครูห้องพยาบาลเนี่ยรีบจัดการซะและในตอนนั้นเองมิกกี้เนี่ยก็ได้คว้าภา เป็นคอของคาธานากะเอาไว้นะคะแล้วก็บอกว่านายอย่าทำเนียนสินายก็ต้องฉีดวัคซีนกับเขาด้วยนะแล้วในตอนนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าคุณครูคาธานากะเนี่ยนั่นก็คือปีศาจข้ามไมตัดจิซึ่งมีตัวเป็นพังพอนแต่มือทั้งสองข้างเนี่ยเป็นเขียวและในตอนนี้บรรดาสัตว์อสูรทั้งหลายเนี่ยต่างร้องโหยหวนอยู่ในกรงนะคะและในที่สุดทุกตัวเนี่ยต้องถูกจับมาเลี้ยงฉีดวัคซีนนั่นเองซึ่งคิวแรกนั่นก็คือไมสกะาในตอนนี้น้องไมสกะาเนี่ยพยายาม วอ,อนวอนนะคะแต่สุดท้ายแล้วน้องเนี่ยก็ได้แต่บอกให้อาเบเนี่ยดึงความสนใจจากน้องนั่นเองซึ่งในตอนนี้อาเบเนี่ยก็ได้เลือกใช้วิธีเล่าเรื่องลดนิยมส่วนตัวของตัวเองนั่นก็คือการชอบชุดนักเรียนแต่ทว่าไม่ได้ชอบนักเรียนนะนะแต่ถึงแบบนั้นความสนใจของอาเบเนี่ยก็ไม่สามารถที่ดึงความสนใจของไมสกะได้น้องไมสกะเนี่ยดันดิ้นนะคะก่อนที่หมอเนี่ยจะจิ้มก้นน้องและเข็มฉีดยาเนี่ยก็ได้ปิวกระเด็นขึ้นไปข้างบนนะคะซึ่งแน่นอน ว่ามันก็ปักลงหัวอาเบะอย่างจังเลยในตอนนี้จากคุณครูเนี่ยก็กลายเป็นผู้ประสบภัยอีกแล้วและกว่าจะฉีดวัคซีนสัตว์อสูรเสร็จก็เล่นเอาทั้งสิทธิ์และอาจารย์เนี่ยถึงกับลิ้นห้อยกันเลยทีเดียวนะคะแล้วภาพกระตัดมาด้านนอกโรงเรียนนะคะส่วนต่อไปที่จะทำนั่นก็คือการวัดส่วนสูงของนักเรียนนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่านักเรียนที่อาเบะต้องวัดส่วนสูงนี้ใน,นก็คือนักเรียนในห้องอาเบะคงนั่นเองซึ่งน้องเนี่ยมีชื่อว่าโอตะนะคะแล้วน้องเนี่ยก็เป็นยักษ์ซะด้วยในตอนน อาเบะเนี่ยไม่อยากจะนึกเลยว่าตัวเองเนี่ยต้องขึ้นไปยังไงตอนแกรกกะว่าจะโยนงานให้กับฮาธานากะแต่ถ้าว่าหลังจากถูกฉีดยาแล้วฮาธานากะเนี่ยก็ซึมไปเลยนะคะซึ่งในตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่คุณครูอาเบะและคุณครูมิกินั่นเองซึ่งอาเบะเนี่ยก็คิดแผนชั่วร้ายขึ้นมาได้ชวนคุณครูมิกิเนี่ยเป่ายิ่งฉุบถ้าใครแพ้เนี่ยต้องปีนขึ้นไปวัดส่วนสูงแต่สุดท้ายแล้วคนที่แพ้นั่นก็คือคุณครูอาเบะนั่นเองแล้วภาพก็ตัดไปที่คุณครูอาเบะในตอนนี้คุ กำลังปีนขึ้นไปบนตัวนักเรียนนะคะซึ่งเขาเนี่ยพยายามสุดๆไปเลยเพื่อที่จะปีนขึ้นไปถึงด้านบนหัวซึ่งในขณะที่ปีนเนี่ยก็คุยโทรศัพท์ก,กับคุณมิกิไปพางนะคะซึ่งคุณครูมิกิีเนี่ยก็พยายามเร่งให้อาเบเนี่ยปีนไปเร็วๆจะได้เสร็จงานสักทีหนึ่งเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วและในตอนนั้นเองเมื่อถึงจุดตรงหัวเนี่ยลมก็ดันพัดแรงซะด้วยซึ่งก็ทําให้คุณครูอาเบเนี่ยเสียหลักในตอนนั้นหนังสือของคุณครูอาเบเนี่ยก็ได้ล่วงหล่นไปนะคะหนังสือคอลเลกชันชุดน ักได้ปิวหายลงไปซึ่งครูอาเบเนี่ยกระดันเผลอกระโดดไปคว้าหนังสือแทนซึ่งเขาเนี่ยกระดันปล่อยเชือกซะง,งั้นซึ่งในตอนนี้อาเบเนี่ยกาลังล่วงหล่นนะคะแต่ถ้าว่าในตอนนั้นก็ดูเหมือนจะมีคนเนี่ยคว้ามือครูอาเบเอาไว้และคนที่คว้านั่นก็คือซานุนั่นเองดูเหมือนว่าซานนเนี่ยจะหนีการตรวจสุขภาพขึ้นเป็นหลับบนหัวโอตะนะคะและหลังจากที่ได้ยินเสียงคุณครูอาเบก็เลยตื่นขึ้นก็ถือว่าช่วยแบบฟุกนั่นเองและในที่สุดคุณ ูอาเบะเนี่ยก็สามารถวัดส่วนสูงของโอตะได้เรียบร้อยแล้วซึ่งคุณครูอาเบะเนี่ยก็ได้โทรลงไปรายงานคุณครูมิกินะคะคุณครูมิกิครับโอตะสูง130เมตรครับซึ่งในตอนนี้โอตะเนี่ยก็ดีใจใหญ่เลยนะคะเยสูงตั้ง1 3ึงเมตรในที่สุดก็สูงกว่าพระพุทธรูปอุชิคุไดพุสึซึ่งพระพุทธรูปเนี่ยมีส่วนสูง120เมตรนะคะและในตอนนี้โอตะเนี่ยก็ได้สูง130เมตรซึ่งในความคิดอาเบะแล้วก็ได้แต่คิดว่าช่างหาสิ่ง เปรียบเทียบจริงๆนะเด็กนักเรียนของเราและหลังจากนั้นอาเบะเนี่ยก็พยายามง้อเงินให้ซาโนเนี่ยพาลงไปส่งนะคะแต่ถ้าว่าซานโนก็ยังเป็นซาโนเขาเนี่ยได้รีบหนีลงไปส่วนอาเบะเนี่ยก็ต้องห้อยเชือกลงมานะคะแต่เขาเนี่ยก็ดันทํายุกยิกยุกยิกเข้าในขนาดที่รีบตามซาโนลงมาแล้วมันก็ทําให้โอตาเนี่ยเกิดอาการคันจมูกและในตอนนั้นโอตาเนี่ยก็ดันจามนะคะแล้วแรงจามของโอตาเนี่ยก็ทําให้ซานโนแลวค,คุณครูอาเบะเนี่ย ปิวหายวับไปกับตาเลยแล้วภาพก็ตัดไปในตอนเย็นในตอนนี้คุณครูมิกิกับคุณครูคาธานากะเนี่ยก็ได้แต่มองหาคุณครูอาเบะนะคะไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนตรวจสุขภาพทุกเรียนเสร็จแล้วแทๆ้ๆและในตอนนั้นเองไมซึก,กะเนี่ยก็เดินมาถามคุณครูมิกินะคะคุณครูครับเห็นซาโนะหรือเปล่าซึ่งคุณครูทั้งสองคนเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าไม่เห็นหรอกแล้วก็ดูเหมือนว่าทั้ง3มคนเนี่ยก็ต่างหาเพื่อนของตัวเองนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่ห้องพวมนวยการ นในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทั้งซาโนะแล้วก็ครูอาเบะเนี่ยจะปิวมาในห้องนี้นะคะทําให้กระจกของห้องผู้อำนวยการเนี่ยแตกออกส่วนตัวผู้อำนวยการหรือครูใหญ่ก็กลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วนะคะพอาะทางนักเรียนแลวคุณครูเนี่ยดันมาทับอยู่ที่บนตัวครูใหญ่นั่นเองซึ่งในตอนนี้ค,นครูอาเบะเนี่ยก็พยายามขอโทษครูใหญ่นะคะแล้วก็บอกด้วยว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดซึ่งคุณครูใหญ่เนี่ยก็ได้ต่บอกว่าค่ากระจกเนี่ยคุณครูอาเบะรับผิดชอบไม่ ไ,ไหว้หรอกแต่ถ้าทําอะไรให้สักอย่างหนึ่งจะยอมยกให้ละกันแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาในตอนนี้คือครูอาเบะกาลังพานักเรียนในห้องเนี่ยไปยังสถานที่แห่งหนึ่งนะคะดูเหมือนว่าสิ่งที่ครูใหญ่ให้ครูอาเบะทานั่นก็คือการทําความสะอาดสระน้ํานั่นเองซึ่งในขณะที่ไปเนี่ยเด็กนักเรียนบางคนเนี่ยก็ไปด้วยนะคะโดยเฉพาะเด็กนักเรียนผู้ชายซึ่งเด็กๆเนี่ยก็ได้บอกว่าปกติแล้วพวกเราเรียนว่ายน้ํากันในทะเลนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยพวกเราเรียนไม่ได้ ดูเหมือนว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นหน้าร้อนแล้วปิศาจที่อยู่ในทะเลเนี่ยมักจะมาที่ริมชายหาดทําให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนได้แบบสะดวกและหลังจากที่เดินทางไม่นานในที่สุดพวกคุณครูอาเบะและนักเรียนเนี่ยก็ถึงสะว่ายน้ํานะคะแต่ถ้าว่าสะว่ายน้ำเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเป็นสญยาพิษซะมากกว่าซึ่งในตอนนี้ทั้งครูและนักเรียนนะคะก็สับสนกันว่าต้องทํายังไงดีซึ่งนักเรียนบางคนก็ได้จะบอกว่าต้องระบายน้ําออกนะซาโนะเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าระบายน้ําออกเนี่ยสิ่ง ชีวิตรอบๆจะตายหรือเปล่าเพราะดูเหมือนว่าน้ำเนี่ยจะเป็นพิษซะด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่านักเรียนบางคนเนี่ยจะตกลงไปในสระน้ํานะคะพอขึ้นใหม่ทีนึงก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะถูกเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมู่คลิกและนิสัยซึ่งเพื่อนบางคนเนี่ยก็ยอมรับไม่ได้นะคะกระเตะเขาตกลงไปในน้ําถาวรเลยและในตอนนั้นเองจู่ๆไมซึกาเนี่ยก็ถูกพวกกับปะพยายามลากลงน้ํานะคะซึ่งไมซึกาเนี่ยก็ได้ร้องเรียกซาโนะนะคะให้ช่วยเขาแล้วในตอนนั้นเองซาโนเนี่ยก็เดือดจัดเลย ที่เจ้ากับป่าเนี่ยบางอาจทําร้ายเพื่อนเขานั่นเองซาโนเนี่ยได้เตะพวกกับปะนะคะซึ่งพวกมันเนี่ยปิวข้ามสระไปและหลังจากนั้นเจ้าพวกกับป่าเนี่ยหลังจากบาดเจ็บแล้วมันยังปากดีอีกด้วยมันเนี่ยได้มาบอกว่าคิดว่าทาร้ายพวกฉันแล้วจะสามารถทําความสะอาดสระน้ํานี้ได้งั้นหรอพวกแกไม่รู้สินะว่าที่นี่เนี่ยมีท่านเจ้าที่คอยปกปักรักษาอยู่และในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่ามีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เนี่ยโผล่ขึ้นมาจากสระน้ํานะคะแล้วมันก็คือปีศาจป้า ชนาคนยักษ์นั่นเองซึ่งมันก็ได้บอกกับทุกคนนะคะว่าถ้าจะทําความสะอาดที่นี่เนี่ยต้องชนะมันให้ได้ก่อนและในตอนนั้นเองหนึ่งในนักเรียนของอาเบะคุงนะคะก็ได้แปงลงร่างเป็นแมวน้องก็คือปีศาจแมวนั่นเองน้องเนี่ยได้บอกว่าเป็นแค่ปลาบางอันมาพูดแบบนี้กับแมวเดี๋ยวก็มีเรื่องกันหรอกหลังจากนั้นน้องแมวเนี่ยก็โดดเข้าไปหาปีศาจปลานะคะแต่ด้วยขนาดที่แตกต่างกันก็ทําให้น้องแมวเนี่ยถูกปีศาจปลาง้าไปอย่างง่ายดายเลยและหลังจากนั้นมันเนี่ยก็ได้พุ่ง ไปยังที่นักเรียนที่เหลือซึ่งในตอนนั้นเองซาโนะเนี่ยก็ได้ตันหน้ามันนะคะแล้วก็สั่งให้โอตะเนี่ยขยายร่างหลังจากที่โอตะเนี่ยเป็นยักษ์ก็ดูเหมือนว่าปีศาจปลาเนี่ยจะตัวเล็กลงไปถนัดตาเลยซึ่งมันเนี่ยก็ได้บอกว่าจะต้มยมทำทําแกงหรือทําซาซิมิตัวฉันเนี่ยก็อร่อยอยู่นะซึ่งโอตะเนี่ยก็ได้แต่ยิ้มแย่ๆนะคะและในตอนนั้นไมซึกาเนี่ยก็ได้ปีนขึ้นไปเจรจาแล้วก็บอกว่าท่านเจ้าท่านเจ้าลองย้ายไปอยู่ที่ห้องชีวะไหมที่นั่นน่ะมีตู้ แล้วก็มีปลาปีศาจสาวๆหน้าคนอยู่เยอะแยะเลยแถมอาหารครบสามมือ้อสนใจจะไปอยู่เปล่าในตอนนั้นเองอาเบะคุงเนี่ยก็ได้แต่คิดนะคะว่าไม่รู้ไมซึกะคิดยังไงถึงไปชวนท่านเจ้าแบบนั้นและหลังจากนั้นไม่นานท่านเจ้าก็ได้บอกว่าก็ดีเหมือนกันลองย้ายโลเคชั่นดูเผื่ออะไรในชีวิตมันจะดีขึ้นคนเราเนี่ยมันต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงนั้นในตอนนี้อาเบะเนี่ยก็ได้แต่คิดว่าทําไมท่านเจ้าใจง,ง่ายจังแฮะซึ่งหลังจากนั้นก็ชวนพวกกัปปะ ไปด้วยนะคะซึ่งน้องกับป่าเนี่ยก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยท่านเจ้าไปไหนเจ้ากับปะก็ไปด้วยและหลังจากที่ทุกอย่างเคลียร์แล้วคุณครูอาเบนเนี่ยก็ได้ถามโอตะนะคะว่าหลังจากที่โอตะเนี่ยขยายร่างแล้วยืนแช่อยู่ในสาระนานขนาดนี้ไม่เป็นไรงั้นหรอและหลังจากที่โอตะรู้สึกตัวนะคะก็พบว่าในตอนนี้เนี่ยเท้าทั้งสองข้างของเขาเนี่ยอยู่ในสระแล้วที่สําคัญมันเนี่ยร้อนองมากๆเลยในตอนนั้นก็ทําให้โอตะเนี่ยเสียหลักและหลังจากนั้นก็พบว่า ทั้งบริเวณสระและรอบๆบริเวณสระน้ําก็พังเสียหายหมดเลยแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเย็นในตอนนี้คุณครูใหญ่เนี่ยได้เดินมาตรวจงานนะคะแล้วก็พบว่าสระว่ายน้ําที่ต้องการให้มันสะอาดสะอ้านตอนนี้กลับกลายเป็นว่าพังพินาศไปแล้วซึ่งก็มีคุณครูอาเบะเนี่ยยืนคอยมอบตัวอยู่นั่นเองซึ่งอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็หมายหัวไปเลยว่าต้องหักเงินเดือนคุณครูอาเบะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่สอง อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องยายเพียนด้วยนะบ๊ายบาย